สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ท่านเข้าสู่ช่องของเรือนแก้วโมบายชาแนลนะครับพบกับการอัปเดตแอปดีๆอีกแอปหนึ่งนะครับผมเข้ามาตรงการใช้งานของแอปที่ชื่อว่า VPN Mr. Mart นะครับลิงก์โหลดนั้นอยู่ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมผมออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับเพื่อกลับเข้ามาสู่การรีวิวย้อนหลังนะครับก็คือมาเปิดการใช้งานที่เชื่อมต่อในแอปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้ามาดูตรงหน้าต่างหน้าตาของแอปอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนั้นผมขอคลิกเข้าไปดูการตั้งค่าของเครื่องนะครับในส่วนที่ผมได้ใช้งานไปก็คือซิมการ์ดนั้นจริงๆแล้วแอปนี้จะใช้ได้2ซิมนะครับหมายถึงว่าซิมไหนก็ได้นะครับแต่ในส่วนนี้ผมใช้ของซิม2นะครับเปิดข้อมูลมือถือเรียบร้อยนะครับซิม2นั้นก็มีวันที่เหลืออยู่ก็พอนะครับแต่ในส่วนของ dtac นะครับ dtac นั้นให้ท่านผู้ชมมีโปรไลน์นะครับถึงจะใช้งานแอปนี้ได้นะครับออกจากหน้าจอตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเข้าหาดูหน้าต่างหน้าตาแอปไอคอนแอปนิดหนึ่งเจอแล้วครับไอคอนแอปก็เป็นรูปตัว M ในวงกลมสีน้ำเงินนั่นเองนะครับท่านผู้ชมคลิกเข้าไปเลยนะครับตอนนี้การเชื่อมต่อยังเกิดขึ้นอยู่นะครับเห็นไหมฮะก็จะมีตัวหมุนนะครับที่โชว์ความอัตโนมัติแล้วก็หน้าปัดหน้าจอตรงนี้สีเขียวนะครับอัปเดตเพิ่งอัปเดตในวันที่23เดือน12 2017นะครับก็ใหม่ล่าสุดหมาดๆมานะครับตรงนี้นะครับก็มีจุดของหยุดการเชื่อมต่อและก็จุดเชื่อมต่อนะครับเราก็สามารถคลิกตรงนี้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเปลี่ยนไฟล์ตรงนี้นะครับไฟล์ทั้งหมดนั้นมีอยู่99ไฟล์หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ฟรีนะ99เซิร์ฟเวอร์ฟรีนะครับแบ่งเป็นนะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูที่มีตัวดีตัวหน้านั้นก็คือการใช้งานของซิม dtac ทั้งหมดเลยนะครับก็มีหลายประเทศก็เลือกเอาตามที่ชอบใจกันแล้วกันนะครับเห็นไหมฮะมีรวมทั้งหมด dtac นั้นมีอยู่35เซิร์ฟเวอร์นะครับหลังจาก dtac มาก็จะกลายเป็นของ True นะครับ True นี้ก็มีอยู่64เซิร์ฟเวอร์นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเยอะแยะมากมายมีเซิร์ฟไทยด้วยนะครับเซิร์ฟในแรงท่านผู้ชมก็เลือกเอาก็แล้วกันนะครับตรงจุดนี้ผมก็คงอธิบายง่ายๆนะครับให้ท่านผู้ชมเข้าต่อยอดแล้วก็ทดสอบการใช้งานดูนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับสำหรับน้องที่ได้สร้างแอปนี้ด้วยตัวเองนะครับผมก็คงจะฝากติดตามแล้วก็ลิงก์เข้าไปในช่องของน้องเขานะครับในข้างล่างแอปนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมสามารถลิงก์เข้าไปตรงข้างล่างนี้ได้นะครับหรือว่าจะเข้าลิงก์ที่ใต้คลิปก็มีนะครับท่านผู้ชมขอบคุณน้องที่ได้ส่งแอปมาให้รีวิวนะครับและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในช่องของเรือนแก้วโมบายชาแนลครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ